วันนี้นะคะเรามาอยู่ที่งานพรีเมียร์ของ Manner of Death พฤติการที่ตายนะคะแล้ววันนี้เราได้แขกพิเศษก็คือคุณหมอแซมมาพูดคุยกับพวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอแซมสวัสดีค่ะคืออยากรู้ถึงแบบเหตุผลในการที่แบบเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาค่ะแบบจุดแรกเลยที่เป็นประกายแรกที่เราอยากเขียนแนวนี้ค่ะเป็นอะไรก็ส่วนตัวเป็นคนที่ชื่นชอบแนวสืบสวนสอบสวนอยู่แล้วนะคะก็จะอ่านนิยายแนวนี้มาค่อนข้างเยอะค่ะอ่านเป็นสืบสวนสอบสวนฆาตกรรมหรือทริลเลอร์แนวนี้แล้วตอนนั้นก็มีความชื่นชอบ BL ด้วยก็อ่านพวกการ์ตูนยาโอยการ์ตูนวายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะเอามาผสมผสานกันแล้วด้วยความที่เราเคยเหมือนเราเรียนหมอมาเนาะแล้วเราก็มีความรู้มีประสบการณ์ก็เลยอยากจะแบบเหมือนผสมผสานสิ่งเหล่านี้มาอยู่ในเรื่องเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นก็เขียนนิยายเรื่องแรกจบแล้วนะคะก็เรื่องแรกของแซมก็คือเรื่อง Diagnosis ที่จะเป็นเกี่ยวกับทางจิตวิทยาทางจิตเวชอะไรเงี้ยนะคะเรื่องที่2เนี่ยแซมก็เลยคิดว่าอยากจะลองเขียนแนวฆาตกรรมแล้วก็มานั่งคิดตอนนั้นสดๆเลยตอนนั้นอยู่เป็นนักศึกษาแพทย์ปี6นะคะกำลังอยู่เวรห้องฉุกเฉินเลยค่ะก็คุยกับเพื่อนเล่นๆนะคะว่าอยากจะเขียนเกี่ยวกับหมอนิติเวชโดยใช้คีย์เวิร์ดว่าพฤติการที่ตายเพราะว่าในความรู้สึกของเราเนี่ยคำเนี้ยมันเท่ก็เลยเริ่มต้นเขียนตอนนั้นตอนที่เป็นนักศึกษาแพทย์ปี6ค่ะแทนที่เราจะเขียนแนวเรื่องชายหญิงแต่ทำไมเราถึงเลือกที่ว่าจะเป็นผู้ชาย2คนโอเคค่ะก็ต้องยอมรับว่าณตอนที่เขียนตอนนั้นเนี่ยเรามีความชื่นชอบก็คล้ายๆเหมือนสาววัยทั่วไปนี่แหละค่ะเราชอบความวายมันรู้สึกมันอินมันฟินดีมีแบบผู้ชายหล่อๆรักกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นฟีลลิ่งของสาววายนะตอนนั้นที่เราทำให้เราอยากเขียนแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่แตกต่างออกไปก็คือเราอยากจะให้วายเนี่ยมันมีความแตกต่างมันมีความหลากหลายเอางี้ละกันค่ะแล้วณตอนนั้นที่ movement ของ LGBT อะไรยังไม่ได้เข้มข้นมากแล้วก็ตัวเราเองเนี่ยยังไม่ได้มีความรู้ทางด้านนี้มากนักเนี่ยเราก็เขียนไปด้วยความที่แบบสาววัยของเราแต่ณตอนนี้เนี่ยเริ่มที่จะมีความรู้มากขึ้นเริ่มที่จะ educate มากขึ้นนะคะเกี่ยวกับ LGBT จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเขียนเรื่องวายต่อไปคราวนี้มันไม่ใช่แค่ความฟินละแต่มันคือการขับเคลื่อนอะไรบางอย่างได้เหมือนกันนะคะแซมก็เลยคิดว่าการเขียน BL เนี่ยมันมีความพิเศษมันไม่ใช่แค่ฟินแต่มันสามารถที่จะบ่งบอกเรื่องราวแล้วก็ขับเคลื่อนสังคมให้ได้โดยเฉพาะ LGBT ที่ณตอนนี้เนี่ยแซมไม่อยากให้พวกเขาเนี่ยเป็นเหมือนแค่สิ่งที่ฟินน่ะแต่แซมอยากให้ทุกคนรู้ว่าเขาคือบุคคลที่มีจริงๆในสังคมและเขาต้องการสิทธิเขาต้องการสิทธิทุกอย่างเทียบเท่ากับคนทั่วไปแล้วก็ไม่อยากให้คนมองว่าวายฟินมีเรื่องแพทเทิร์นแค่แบบเดิมๆแต่มันก็คือเรื่องราวอะไรก็ได้ที่จะเกิดขึ้นได้ทุกอย่างในความเป็นวายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะให้ Manner of Death เนี่ยเป็นเหมือนแบบความหลากหลายนึงในเรื่องวายอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอรู้สึกยังไงกับการที่ว่าเราฉีกแนวจากปกติเราจะเห็นโรแมนติกเยอะมากเลยแต่คราวนี้เราอ่ะมาเน้นที่ทริลเลอร์แล้วมีการแบบสืบสวนอย่างใช้แบบเรื่องจริงเข้ามาแบบประกอบก็ตอนแรกช่วงที่เขียนเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเราทำเรื่องที่มันแปลกแล้วก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะมีนักอ่านเยอะนะคะยอมรับตามความจริงคือเราเขียนด้วยความชอบของเราส่วนจะมีนักอ่านหรือไม่เนี่ยก็ไม่ได้เอามาคิดเยอะนะตอนนั้นเพราะเดาไปเองว่าก็คงไม่มีใครอ่านเยอะหรอกค่ะแนวนี้เขาก็คงอยากจะชอบอ่านอะไรที่ผ่อนคลายมากกว่านี้อย่างเงี้ยค่ะณตอนนั้นซึ่งแซมก็ทำใจมาในระดับนึงว่ามันก็อาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จมากนักอย่างเงี้ยค่ะณตอนนั้นก็จะเรียกว่าไงก็รู้สึกอินเซเคียวเบาๆมันคงไม่ดังหรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะพอมาถึงตอนนี้เนี่ยก็รู้สึกดีใจนะคะที่มันเหมือนถูกหยิบขึ้นมาว่าในความแปลกที่เราเขียนไม่ค่อยเหมือนใครเนี่ยมันได้รับความสนใจมากขึ้นในถ้าเป็นทางด้านตะวันตกอะไรอย่างเงี้ยอย่างเรื่องฮันนิบาลมันก็จะเป็นที่นิยมชอบมากตะวันตกใช่ไหมเห็นคุณหมอชอบด้วยรู้สึกยังไงกับการที่แบบเราจะมีซีรีส์ของเราอ่ะที่เหมือนแบบอาจจะเทียบได้ว่าเป็นแบบฮันนิบาลของเมืองไทยหรืออะไรอย่างเงี้ยโหถ้าเป็นฮันนิบาลของเมืองไทยได้นี่แบบดีใจมากนะคะก็รู้สึกดีใจมากๆนะคะที่จริงๆแนวทริลเลอร์แนวฮันนิบาลนั่นแหละค่ะคือแบบเป็นแนวที่แซมชอบที่สุดอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นเหมือนแรงบันดาลใจในการที่เอามาเขียนนะคะก็รู้สึกว่าถ้าเกิด
ผลงานมันออกมาจนถึงขั้นได้เป็นฮันนี่บาวเมืองไทยนี่คือคงแบบรู้สึกดีสุดๆเลยอะค่ะเหมือนแบบโอ้โหฝันเป็นจริงมากเลยค่ะค่ะอย่างเรื่องฮันนี่บาวนี่อยากถามคุณหมอว่าชอบตรงไหนอะคะชอบนักแสดงหรือเปล่าคะหรือว่าชอบเนื้อเรื่องด้วยชอบความชอบความเป็นศิลปะในเรื่องฮันนี่บาวคือเขาไม่ได้ทำศพน่ากลัวเลยนะคะแต่เขาทำศพให้ออกมาเป็นชิ้นงานศิลปะอันนี้เป็นความแปลกที่ดูแล้วมันรู้สึกว่าเอ้ยเจ๋งอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เป็นอย่างหนึ่งอย่างที่สองก็คือชอบความสัมพันธ์ของตัวละครฮันนี่บาวกับวิวใช่ไหมคะซึ่งมันก็มีความทวิสต์มันมีความไซโคโลจีมีความจิตวิทยาอย่างเงี้ยค่ะคือองค์ประกอบทุกอย่างในเรื่องอะมันคือสิ่งที่แซมชอบดังนั้นก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำไมชอบฮันนี่บาวมากนะคะมันมีทั้งฆาตกรรมมีทั้งจิตวิทยามีทั้งเล่นกับจิตใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีทั้งแบบความมานิปูเลตของหมอมันก็ดูแบบแล้วหมอก็เซ็กซี่มากลุงคุณลุงแมทใช่ไหมคะลุงแมทเซ็กซี่สุดๆเลยค่ะก็เป็น ก็เลยชอบค่ะ ใช่ แต่แล้วถ้าวันนึงแบบสมมติว่าโอ้แมนเนอร์อัปเดตดังมากแล้วเขาอะเป็นแบบไปรีเมคเป็นฮอลลีวูดนี่ อยากให้ใครมาเล่นเป็นถ้าเป็นเวอร์ชันฮอลลีวูดเหรอคะโอ้โหคิดเดี๋ยวนะแมทมิเคเซนใครนะคะแมทมิเคเซนค่ะแมทถ้าได้แมทมานี่ต้องเล่นเป็นแบบหมอบันเนาะหมอบันโอ้โหถ้าหมอบันเป็นแมทนะคะไม่ไหวค่ะคนดูจะตายกันหมดค่ะตายค่ะไปขึ้นฟาสเบนเดอร์ได้ไหมคะได้นะได้ใครอีกดีล่ะจอห์นนี่เดฟจะเล่นเป็นใครได้ไหมนะถ้าจอห์นนี่เดฟเป็นแบบอัยการอย่างเงี้ยเนาะเนาะจอห์นนี่เดฟเป็นอัยการก็น่าจะแซ่บอยู่ค่ะแล้วตัวบทของแม็กอะคะครูแทนเหรอคะครูแทนเนี่ยจะต้องมีความเด็กมีความแบบคือเขาเด็กกว่าหมอบันเนาะแล้วเขาก็จะมีความดุคือโหมดดุเขาจะดุมากโหมดที่เป็นลูกหมาเขาก็จะลูกหมามากอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีความแบบเท่แล้วก็น่ารักในคนเดียวเอ๊ะใครที่เล่นอันนี้ได้นะคริสไหนคริสมีหลายคริสคริสเตียนเบลไม่ใช่น้องทอมไหมคะน้องทอมพอลแลนน้องทอมพอลแลนเหรอน่ารักไปไหมน่ารักไปไหมน้องทอมต้องเป็นสารวิทย์น้องทอมต้องเป็นสารวิทย์เน้นแบบเหมาะอยู่โรเบิร์ตแพทินสันน่ะได้เลยค่ะโรเบิร์ตแพทินสันแคสเองเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเป็นได้ไปฮอลลีวูดจริงนะคะจิ้มเลือกเลยเห็นว่าคุณหมอตามแนวอื่นๆจากเกมอะไรอย่างงี้ด้วยเห็นชอบเดวิลเมย์ครายดีทรอยอยากเรื่องต่อไปนี่คืออยากแนวแฟนตาซีแบบเทพมารอะไรอย่างงี้บ้างมั้ยคะจริงๆตอนนี้แต่งสไตล์คล้ายๆดีทรอยอยู่ก็คือเป็นไซไฟเป็นดิสโทเปียไซไฟดิสโทเปียเรื่องนึงอยู่ตอนนี้ก็เขียนยังไม่จบสักทีนะคะแต่ว่าใกล้ละก็เกิน 50% แล้วตีพิมพ์แน่นอนค่ะเรื่องคิวอัจฉริยะพันธุกรรมใช่ค่ะจะมีความเป็นโลกอนาคตแล้วก็มีวิทยาศาสตร์ที่เป็นเกี่ยวกับทางเจเนติกเข้ามาเป็นแนวไซไฟดิสโทเปียมีเรื่องนึงที่ตามอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ต่อคะนางสาวอโนไทยเรื่องนี้มันเกิดขึ้นด้วยความเครียดมันก็เลยกลายเป็นบ้าๆบอๆอย่างที่เห็นนะคะก็นางสาวอโนไทยเป็นคอมิกเรื่องเดียวที่แซมเขียนนะคะแล้วก็เอาลงปุ๊บปรากฏว่ากระแสตอบรับล้นหลามมากคือก็อยากเขียนต่ออยู่นะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะเขียนต่อแน่นอนค่ะต่อไปคือคุณหมออยากจะเขียนแนวอื่นไหมคะนอกจากแนวทริลเลอร์อาจจะเป็นแนวแบบรักใสๆหรือว่าตลกคอมเมดี้อะไรค่ะก็ได้ลองเขียนไปเรื่องนึงแล้วนะคะเรื่อง Grab a Bite ส่งร้อนเสิร์ฟรักนะคะก็เป็นแนวรอมคอมค่ะแล้วก็เส้นเรื่องนี่วิ่งไปกับการแข่งขันทำอาหารคล้ายๆ Master Chef ยอมรับว่าเป็นแนวใหม่ที่แซมไม่เคยเขียนแล้วก็ไม่เคยคิดจะเขียนมาก่อนแต่ว่าก็ได้เหมือนลองอะค่ะแล้วก็เขียนจนจบได้ตีพิมพ์เรียบร้อยก็ถือว่าโอเคเลยนะมีความสุขที่เขียนก็คิดว่าเรื่องต่อไปก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้เขียนแนวรอมคอมอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณทุกคนที่ญี่ปุ่นมากๆเลยนะคะที่ให้ความสนใจเรื่อง Manner of Death ค่ะบอกตามตรงว่าแซลมอนเนี่ย
ความเป็นแซลมอนเนี่ยกำเนิดมาจากผลงานของญี่ปุ่นนะคะคือแซมอ่ะเริ่มเข้าสู่วงการเขียนวงการวาดรูปต่างๆเนี่ยเพราะงานของญี่ปุ่นมาก่อนค่ะเคยคอสเพย์เคยทำทุกอย่างเลยที่เป็นเกี่ยวที่เป็นเหมือนเป็นสังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็น culture สายญี่ปุ่นทำมาทุกอย่างเลยนะคะก็ญี่ปุ่นผลงานของญี่ปุ่นเนี่ยมันคือบันไดในการสร้างตัวตนของแซมทุกวันนี้ค่ะก็ขอบคุณชาวญี่ปุ่นทุกคนนะคะแล้วก็เหมือนฝันเลยอ่ะเราโตมากับวายญี่ปุ่นเราอ่านคือแซมอ่านงานมังงะญี่ปุ่นเยอะมากเยอะมากๆเลยค่ะแล้วสุดท้ายเนี่ยงานที่เราเขียนอ่ะมันถูกแปลกลับไปเป็นญี่ปุ่นแล้วก็แปลกลับไปเป็นมังงะญี่ปุ่นอย่างเงี้ยคือมันเป็นอะไรที่แบบที่สุดแล้วอะค่ะคือเราโตมากับมันแล้วสุดท้ายเราก็ได้คลอดผลงานให้กับเขากลับไปอย่างเงี้ยค่ะมันเกินฝันมากๆเลยก็ขอบคุณมากๆฝากผลงาน Manner Update ในเวอร์ชันซีรีส์เวอร์ชันนิยายแปลแล้วก็เวอร์ชันมังงะด้วยนะคะมินาซังคุนิจิวะ Manner Update โอโยโรชิคุโอเนงาชิมัสเซฮิโอทาโนชิมินิชิเตคุดาไซ